ในหลวงพระราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาเวลา 17:50 น.วันที่1สิงหาคม2566พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังเมื่อเสด็จเข้าพระอุโบสถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนพรรษาในตู้ด้านพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและด้านพระพุทธเลิศลานพาลัยจากนั้นทรงถวายพุ่มเทียนธูปเทียนแพต้นไม้ทองต้นไม้เงินและทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกพระพุทธเลิศลานพาลัยเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่หน้าธรรมาสิลาทรงกราบสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิพย์ทรงกราบจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พลอากาศโทภักดีแสงชูโตรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพระราชพิธีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเทียนชนวนทรงจุดเทียนชนวนจากโคมไฟฟ้าแล้วพระราชทานแก่รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพระราชพิธีเพื่อเชิญไปรักษาไว้สำหรับถวายเจ้าอาวาสพระอารามหลวงต่างๆนำไปจุดเทียนพรรษาที่ได้ทรงพระราชอุทิศไว้แล้วต่อจากนั้นทรงประเคนพุ่มเทียนแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะพระปริยัติธรรม9ประโยคและพระภิกษุนาคหลวงจำนวน20รูปเสร็จแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทรงประเคนและประเคนพุ่มเทียนจนครบ215รูปเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วเสด็จออกจากพระอุโบสถประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับปอดเหล็กเอธิโอเปียแชมป์โอเวอร์ออลโคราชมาราธอน2023ปอดเหล็กเอธิโอเปียคว้าแชมป์โอเวอร์ออลชายหญิงโคราชมาราธอน2023พรีเซนต์เต็ดบายเดอะมอเฉลิมฉลองครบรอบ555ปีเมืองนครราชสีมาวีระพงษ์วงสามนเทียนฟราวีนักวิ่งแกร่งไทยคว้ารางวัลพิเศษโอเวอร์ออลคนไทยเดอะมอลล์กรุ๊ปผนึกกำลังจังหวัดนครราชสีมากองทัพบกกองทัพอากาศและบริษัทเรสอัพเวิร์กจำกัดร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ555ปีเมืองนครราชสีมาประกาศความเป็นสปอร์ตซิตี้จัดงานวิ่งมาราธอนมาตรฐานโลก World Athletic Road Race Label แห่งเมืองโคราชโคราชมาราธอน2023 Presented by The Mall โคราชมาราธอน2023 Presented by The Mall พร้อมประกาศยกระดับสู่เป้าหมาย Gold Label ในปี2568โดยสนามโคราชมาราธอนได้ชูไฮไลท์เส้นทางวิ่งผ่านแลนด์มาร์คประวัติศาสตร์ของเมืองโคราชภายใต้การรับรองมาตรฐานเส้นทางจากกรีฑาโลก World Athleticระเบิดศึกยิ่งใหญ่จากจุดปล่อยตัวอนุสาวรีย์เท้าสุรนารีมุ่งสู่เส้นชัยที่สวนน้ำบุ่งตาหลัวเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9จังหวัดนครราชสีมารวมเหล่านักวิ่งจากทั่วประเทศเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 7,000 คนท้าทาย4เส้นทางวิ่งสุดพิเศษที่สร้างความประทับใจ The Memorable Marathon นายสยามสิริมงคลผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานเปิดการแข่งขันงานวิ่งมาราธอนมาตรฐานโลก World Athletic Road Race Label
แห่งเมืองโคราชมาราธอน2023พรีเซนต์เป็ดบายเดอะมอลโคราชมาราธอน2023พรีเซนเต็ดบายเดอะมอลระเบิดศึกยิ่งใหญ่เมื่อวันที่12พฤศจิกายน2566จากจุดปล่อยตัวอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีมุ่งสู่เส้นชัยที่สวนน้ำบุ่งตาหลัวเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9จังหวัดนครราชสีมารวมเหล่านักวิ่งจากทั่วประเทศเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 7,000 คนท้าทาย4เส้นทางวิ่งสุดพิเศษที่สร้างความประทับใจ The Memorable Marathon โดยการแข่งขันครั้งนี้ The Mall Group ผนึกกำลังจังหวัดนครราชสีมากองทัพบกกองทัพอากาศและบริษัท Race Up Works จำกัดร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ555ปีเมืองนครราชสีมาประกาศความเป็นสปอร์ตซิตี้จัดงานพร้อมประกาศยกระดับสู่เป้าหมาย Go Label ในปี2568โดยชูไฮไลท์เส้นทางวิ่งผ่านแลนด์มาร์คประวัติศาสตร์ของเมืองโคราชภายใต้การรับรองมาตรฐานเส้นทางจากกรีฑาโลก World Athleticไฮไลท์ของการแข่งขันในประเภทมาราธอนระยะทาง 42.195 กิโลเมตรผลปรากฏว่าแชมป์โอเวอร์ออลชายได้แก่อาเลมเซเฮอัดบารูปอดเหล็กจากเอธิโอเปียวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกด้วยเวลา2นาฬิกา31นาทีชั่วโมงคว้าแชมป์ประเภททั่วไปชายส่วนแชมป์โอเวอร์ออลหญิงได้แก่ทากูฮันเดจอมอึดสาวแกร่งชาวเอธิโอเปียวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกทำเวลา2นาฬิกา55นาทีชั่วโมงคว้าแชมป์ประเภททั่วไปหญิงนอกจากนี้ยังมีรางวัลพิเศษที่จัดขึ้นในปีนี้ให้สมกับการเฉลิมฉลองครบรอบ555ปีเมืองนครราชสีมาได้แก่รางวัลโอเวอร์ออลคนไทยซึ่งผลปรากฏว่าแชมป์โอเวอร์ออลชายไทยได้แก่วีรพงษ์วงศาวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกทำเวลา2นาฬิกา37นาทีชั่วโมงคว้าแชมป์ประเภททั่วไปชายไทยส่วนแชมป์โอเวอร์ออลหญิงไทยได้แก่มนเทียนฟราวีนักวิ่งสาวแกร่งวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกทำเวลา3นาฬิกา21นาทีชั่วโมงคว้าแชมป์ประเภททั่วไปหญิงไทยในสยามสิริมงคลผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมากล่าวว่าในปีนี้ชาวโคราชพร้อมใจรวมพลังจัดงานวิ่งมาราธอนสนามนี้อย่างเต็มที่ให้เป็นงานวิ่งที่ยิ่งใหญ่ประจำจังหวัดนครราชสีมาพร้อมมาตรฐานระดับโลกโดยจังหวัดนครราชสีมาได้ร่วมกับเดอะมอลล์กรุ๊ปและหน่วยงานต่างๆเตรียมความพร้อมอย่างเต็มพิกัดในทุกด้านทั้งเส้นทางที่ได้รับรองมาตรฐานการดูแลรักษาความปลอดภัยตลอดเส้นทางและการอำนวยความสะดวกต้อนรับนักวิ่งที่มาเยี่ยมเยือนจากทั่วประเทศรวมถึงการชูคอนเซปต์มาราธอนแห่งความประทับใจร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ555ปีเมืองนครราชสีมาในด้านการจัดการแข่งขันมีจุดให้น้ำที่มีบริการตลอดเส้นทางตามมาตรฐานงานวิ่งระดับสากลรวมถึงการบริการนักวิ่งในด้านต่างๆอย่างครบครันที่เป็นไฮไลท์สำคัญของงานวิ่งครั้งนี้คือกองเชียร์วงดุริยางดีกรีระดับโลกที่มาร่วมเชียร์เป็นกำลังใจตลอดเส้นทางทำให้นักวิ่งทุกคนต่างพึงพอใจและมีความสุขที่ได้มาร่วมงานจึงทำให้การจัดงานที่ผ่านมาถือว่าประสบความสำเร็จด้วยดีมีนักวิ่งทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้าร่วมแข่งขันรวมทุกระยะทางเป็นจำนวนกว่า 7,000 คนนำมาซึ่งเม็ดเงินที่ไหลเข้าสู่จังหวัดและภูมิภาคอย่างมากมายมหาศาลสิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าเราพร้อมแล้วที่จะยกระดับมาตรฐานการจัดการแข่งขันให้เป็นงานวิ่งระดับ World Athletic Road Race Label ในระดับที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆในอนาคตพ่อเมืองโคราชกล่าวนางสาวดวงตาพงวิไลผู้อำนวยการใหญ่การตลาดศูนย์การค้าบริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ปจำกัดกล่าวว่าการจัดงานโคราชมาราธอน2023พรีเซนต์เต็ดบายเดอะมอลล์ในปีนี้เดอะมอลล์กรุ๊ปได้ร่วมกับบริษัท Race Up Works จำกัดผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดแข่งขันมาราธอนระดับประเทศ
พันธมิตรทางธุรกิจและจังหวัดนครราชสีมารวมถึงหน่วยงานทุกภาคส่วนจัดงานวิ่งมาราธอนเปิดเมืองโคราชที่ได้รับมาตรฐานระดับสากลภายใต้การรับรองเส้นทางจากสมาคมกรีฑาโลกโดยได้รวบรวมอัตลักษณ์และวัฒนธรรมอันโดดเด่นของจังหวัดมาผสมผสานกันเป็นส่วนหนึ่งของงานวิ่งมาราธอนในครั้งนี้เส้นทางการวิ่งแต่ละจุดผ่านจุดแลนด์มาร์คประวัติศาสตร์ของเมืองโคราชเริ่มต้นจุดปล่อยตัวที่อนุสาวรีย์เท้าสุรนารีและสิ้นสุดเส้นชัยที่สวนน้ำบุงตาหลัวเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9ถือเป็นงานมาราธอนแห่งความประทับใจครั้งประวัติศาสตร์ครั้งหนึ่งของจังหวัดนครราชสีมาโดยรายได้ส่วนหนึ่งหลังหักค่าใช้จ่ายจำนวน 144,000 บาทมอบให้โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาซึ่งเป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัดเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ต่อไปนางสาวดวงตากล่าวทั้งนี้การจัดการแข่งขันวิ่งโคราชมาราธอน2023 Presented by The Mall ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนรวมถึงชาวจังหวัดนครราชสีมาให้การต้อนรับและร่วมเชียร์นักวิ่งตลอดเส้นทางการแข่งขันสร้างสีสันความคึกคักและให้กำลังใจกับนักวิ่งอย่างอบอุ่นสำหรับข้อมูลการจัดการแข่งขันสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage โคราชมาราธอนหรือเว็บไซต์